้ำในแม่น้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆยังโคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จังหวัดเชียงรายนะคะน้ำในแม่น้ำโขงก็เออล้นค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนแล้วค่ะ ปรมาน้ำในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่าน3อําเภอของจังหวัดเชียงรายนะคะได้แก่อําเภอเชียงแสนเชียงของและเวียงแก่นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อวานนี้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ2 0เซนติเมตรส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําโของอยู่ที่1 0 8เมตรแ0ซนติเมตรค่ะและเอ่อล้นเข้าท่วมที่ทําการจุดผ่อนปลนบ้านแจมป๋องตําบลหลายงาวอําเภอเวียงแก่น เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำขึ้นไปไว้บนที่สูงค่ะส่วนศาลเจ้าพ่อผาถานซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเลยนะคะมองเห็นยอดไม้ที่อยู่ข้างศาลโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแล้วบางส่วนด้วยค่ะ ไปดูระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการกันบ้างนะครับเช้าวันนี้ครับ27สิงหาคมวัดได้12เมตร20เซนติเมตรหลังก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำได้เอ่ดอท่วมจุดกลับรถใต้สะพานค้วยอาหง ในพื้นที่ตำบลหอคำล่าสุดน้ำโขงไหลย้อนกลับเข้าไปตามลำคล้วยครับไปสมทบกับน้ำในหนองอาคงแล้วก็หนองเมือกส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมวลน้ำจำนวนมากได้ท่วมถนนระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่บ้านดอนปอและบ้านชัยบาดานตำบลนนสว่างระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับชาวบ้านก็ต้องอ้อมสิครับอ้อมไปใช้เส้นทางสายบ้านนนสว่างตํา ตำบลนนสว่างและเส้นทางสายบ้านไทยเจริญตำบลหอคําแทนนะครับทำให้ต้องเดินทางไกลกันมากขึ้นเลยนอกจากนี้ปริมาณน้ำจำนวนมากอย่างที่เห็นนี้นะครับก็เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและบ่อปลาในพื้นที่2องตำบลก็คือตําบลนนสว่างและตําบลหอคําคือได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยครับ ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงค่ะที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายยังคงทรงตัวในระดับสูงนะคะเมื่อวันนี้26สิงหาคมวัดได้11บเอมตร78็เซนติเมตรตามกาตลิ่งเพียง42เซนติเมตรค่ะ ขณะที่ฝนยังตกทั่วทั้งพื้นที่แล้วก็มีสภาพท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอดทั้งวันนะคะส่งผลให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรจิตตาบลของอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชผักอายุสั้นค่ะสวนปาล์มสวนกล้วยมานานนับสัปดาห์แล้วรวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ก็ถูกน้ําท่วมด้วยนะคะชาวบ้านก็ต้องอพยพสัตว์ไปเลี้ยงบนที่สูงน้ํายังท่วมถนนบางจุดด้วยนะคะชาวบ้านก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสํารองแทนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ